โหลจะเจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่อง PJ TPE กันอีกแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับชุดที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับเป็นชุดใหม่นะครับก็มีหลากหลายชุดมากมายนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าตอนไหนนะแต่ว่าก็เข้าแน่ๆครับที่แน่ๆเลยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับนั่นคือชุดนางนพมาศนะครับหรือว่าชุดไทยนั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้นะเป็นการดีไซน์โดยเด็กไทยนะจ๊ะจริงๆนะครับเหมือนชุดดึงดาวหรือว่าชุดแยมยโสธรชุดกองแก๊งอ่ะนั่นแหละนะครับเป็นชุดที่ถูกดีไซน์โดยเด็กไทยนะครับแต่พี่จำไม่ได้ว่าเป็นเด็กคนไหนนะครับก็คือมันมีช่วงหนึ่งนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับปีก่อนนะครับ GM ได้เปิดให้แบบว่าเราร่วมสนุกกันทางเพจของ GK นะฟีฟายนะครับก็คือให้เราช่วยกันนะครับออกแบบชุดฟรีไฟล์นะครับในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายนะครับชุดที่ผ่านเข้ารอบนะครับจะได้รับเงินรางวัลแล้วเขาก็จะทำการส่งไปที่ต่างประเทศนะครับเพื่อให้ทางไกด์หน้าฟรีไฟล์หรือต้นสังกัดนะครับของต่างประเทศนะครับได้ทำการดูว่าโอเคผ่านไหมชุดนี้สามารถทำออกเป็นชุดได้ไหมซึ่งชุดที่ผ่านไปก็ได้มีชุดไทยชุดนี้นะครับแล้วก็มีชุดแยมชุดดึงดาวที่เข้ามาแล้วนะครับโดยชุดผู้หญิงเข้ามาที่หลังก็นี่ไงนี่คือชุดผู้หญิงที่จะเข้ามานะครับเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในรูปแบบไหนอันนี้พี่ก็บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าทางเซิร์ฟต่างประเทศนะครับที่เข้ามานะครับของเขาได้เป็นตู้โกโลโยนะครับแต่ของเราคงหวังกับตู้โกโลโยไม่ได้นะครับยังไงเขาก็ขายแน่นอนครับขนาดชุดดึงดาวยังเอามาขายเลยครับชุดนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับขายแน่ๆเป็นชุดนางนพมาศนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นการออกแบบของเด็กไทยนะฝีมือเด็กคนไทยเลยนะครับในการออกแบบนะก็คิดว่าค่อนข้างสวยนะครับแต่เสียงเดียวตอนนี้ว่ารายละเอียดของผ้าไหมที่คล้องตรงช่วงหน้าอกนะครับคือสบายอ่ะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นชุดไทยจริงๆอ่ะมันจะมีลวดลายที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดกว่านี้นะการออกแบบของเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือแบบว่าอาจจะไม่จัดจ้านเหมือนแบบว่าชุดไทยแท้ๆนะครับแต่ก็สวยนะครับก็สำหรับชุดถัดไปนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าแน่นอนนะครับเป็นการรวมของเกมแร็กนาร็อกในตำนานนะครับกับฟรีไฟล์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันรวมกันได้ยังไงนะครับโดยโปสเตอร์นะครับเป็นชุดของโลก2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวละครในแร็กนาร็อกนะครับโลกมีโลกหญิงกับโลกชายนะที่เรียกว่าตัวละครโลกเพราะว่าเป็นตัวละครโจร นะครับถ้าเกิดใครที่เล่นแร็กนาร็อกมานะครับถ้าเป็นคนเล่นแร็กนาร็อกจะรู้นะครับถ้าอยากรู้ตัวละครโลกเป็นยังไงลองไปค้นหาคลิปในช่องผมได้ผมเคยเล่นอยู่นะครับแร็กนาร็อกนะครับผมก็ใช้เหมือนกันตัวละครโลกนะครับโลกเป็นขั้น2ของโจร นะครับก็คือขั้นแรกเป็นโจรเป็นอาชีพโจร นะครับแล้วก็อัพขั้น2ระหว่างแอสซาซินกับโลกนะครับซึ่งตัวผู้ชายเหมือนชุดแอสซาซินมากกว่านะจะชุดผู้หญิงเหมือนชุดโลกนะครับหรือแอสซาซินนะครับน่าจะแอสซาซินทั้งคู่นะครับเพราะว่าโลกจะไม่ถือมีด2มือนะครับโลกจะถือมีดแค่มือเดียวก็คือเขามารวมกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุด2ชุดเนี้ยจะออกมาหรือเปล่านะครับแต่ผมหวังมากเลยเพราะว่าสวยมากนะครับปกติผมเป็นคือเป็นติ่งแร็กนาร็อกอะเมื่อก่อนเล่นแร็กนาร็อกนะครับคือชอบมากแต่ว่าที่แน่ๆอาจจะมีเข้ามานะครับก็คือน่าจะเป็นหมวกโพลิงนะครับก็คือหมวกนี้เลยเนี่ยนี่เห็นป่ะหมวกโพลิงที่จะเข้ามานะครับอาจจะมีหมวกโพลิงเข้ามาครับในกิจกรรมนะครับอันนี้อาจจะได้ฟรีนะครับสำหรับหมวกโพลิงเพราะดูแล้วเป็นของกิจกรรมแน่ๆน่าจะได้ฟรีนะครับแต่ว่าชุดโลกเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบว่าอาจจะไม่ฟรีนะอาจจะต้องแบบว่ามีการสุ่มกันเยอะนิดนึงแต่ว่าก็สวยนะครับสำหรับชุดโลก2ชุดนี้นะผมชอบนะโดยส่วนตัวคือค่อนข้างชอบอ่ะคือชอบเกมนั้นอยู่แล้วแร็กนาร็อกอ่ะคือเป็นคนที่เล่นแร็กนาร็อกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดจะมีชุดพวกนี้เข้ามาก็ค่อนข้างแต่ชอบนะครับก็คือแต่ยังไม่รับประกันว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเป็นแค่ข่าวนะครับแต่ว่ามีโปสเตอร์ออกมาอย่างนี้แน่นอนว่าต้องมีแน่นอนครับแต่ว่าจะเข้าเมื่อไหร่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดนะครับเหมือนชุดสูทดำนะผมไม่แน่ใจว่าอ้างอิงมาจากเรื่องอะไรนะครับใครที่รู้มั้งครับว่าตัวละครตัวนี้ครับเป็นเครือบทรงผมทรงเนี้ยคือเรื่องอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาถือปืนเลยดูไม่ออกแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นแบบแนวล่าปีศาจแนวล่าแวมไพร์หรือปะคือการใส่ชุดการใส่กางเกงของเขาดูแบบคือตัวผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นแล้วชุดสูทมีการบากหลังเนี่ยคือออกแนวพวกหนังเกี่ยวกับล่าแวมไพร์ทางแบบว่าฝั่งยุโรปนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะว่าผมดูหนังแนวนี้อยู่นะครับก็คือว่าอาจจะเป็นแนวนั้นนะครับทรงผมก็จะเป๋ข้างไปนิดนึงก็อันนี้ก็ไม่รับประกันว่าจะเข้ามาไหร่แต่เข้าแน่ๆครับเป็นชุดที่อาจจะมีเข้ามาในไทยอาจจะมาเป็นตู้แบบไดมอนด์รอยัลหรือว่าจะอาจจะมากิจกรรมหรือเอามาขายในตลาดมืดนะครับเพราะว่า
ตลาดมืดกำลังจะเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าผมไปรู้ข่าวมาแล้วว่าตลาดมืดจะเข้ามานะครับแต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ก่อนจะไปครับขอทิ้งท้ายด้วยอันนี้ครับแต่นี้ไม่รับประกันจริงๆนะว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าอย่าด่าผมนะแต่ก็หวังใจเข้าอยู่นะครับนั่นก็คือนี่ครับตู้โกโลโยนะของต่างประเทศนะเป็นเหมือนตัวตลกนะครับใส่ชุดสีขาวนะโกโลโยของต่างประเทศอ่ะแต่ของไทยอ่ะผมไม่รับประกันว่าจะเข้านะคิดว่าอาจจะเข้ามาขายนะแต่ไม่รับประกันว่าจะเข้าเป็นโกโลโยนะครับคือเป็นชุดตัวตลกนะครับคือต้องเข้าใจว่าต่างประเทศอ่ะเขามักจะได้อะไรที่แบบว่าดีกว่าค่อนข้างดีกว่าเรานะครับค่อนข้างจะถูกกว่านะครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นคนผลิตแต่ประเทศเราเป็นผู้บริโภคนะครับก็คือเกมนี้ถูกพัฒนาโดยต่างประเทศนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงนะครับว่าชุดนี้อาจจะมาแบบว่าแพงนิดนึงอะไรอย่างงี้เป็นชุดตัวตลกนะครับเหมือนโจ๊กเกอร์นะออกมาให้เราว่าก็สวยนะครับเป็นโจ๊กเกอร์ใส่แบบว่าชุดคลุมนะผมค่อนข้างโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบชุดแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อฮิริอิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีเข้ามาให้แลกไหมแต่อนาคตอาจจะมีเสื้อฮิริอิแบบนี้มาให้แลกนะครับก็สวยดีนะครับก็เอามาให้ดูกันเฉยแล้วก็สำหรับอุ้ยไฟช็อต what คืออยู่ใกล้กับคอมนะครับแล้วต่อสายชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ไฟช็อตนะโอ้โหเจ็บเลย ก็มาคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นเกมกับผมหรือว่าอยากดูผมสตรีมสดนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจ PJTPE นะครับลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใต้ตรงรายละเอียดคลิปอ่ะเดี๋ยวผมติดให้ตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับใครที่อยากดูผมสตรีมก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจนะจ๊ะแล้วก็นี่ครับรูปนี้หลายคนชอบถามว่าที่อัพเกาะหาตรงไหนกันทำไมคนที่เล่นเก่าๆก็หาที่อัพเกาะได้เก่งจังนะครับสำหรับการบวกแรงที่อัพเกาะถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับใครที่ยึดไว้ได้ก่อนนี่ก็จะได้เปรียบนะครับคือได้เกาะ3เกาะ4เนี่ยมีโอกาสที่จะบวกคู่ต่อสู้ได้มากกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เอามาจากเว็บ Free Fire Mania นะครับก็เดี๋ยวไว้ผมไปโพสไว้ในเพจแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รูปนี้ก็ไปเอาได้ในเพจนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็คงจะจบไปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วเกิดมีชุดหรือมีข่าวสารอะไรเข้ามาใหม่ๆเกี่ยวกับ Free Fire นะครับผมก็จะมาอัปเดตกันอีกนะครับช่องนี้ก็ทำแนวกิจกรรมแจกโค้ดข่าวสารแล้วก็อาจจะมีคลิปเล่นมาบ้างเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแต่ว่าผมจะหาอะไรมาลงได้นะครับแต่ถ้าอยากดูผมเล่นสดก็แนะนำเพจนะครับเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ผมจะสตรีมที่เพจนะครับแต่อาจจะสตรีมตอนอย่าดูก่อนนะว่าผมสตรีมตอนไหนแต่สตรีมฟรีไฟนะครับใครอยากดูก็ไปติดตามเพจได้นะครับจะไปเก็บแรงสาขา3นะจ๊ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอให้ทุกคนก็ใกล้ปิดเทอมแล้วตั้งใจสอบนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับอย่าแต่เล่นเกมนะครับแล้วก็อย่าเติมเกมมากนะครับช่วงนี้คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับน่าจะเข้าใจ AR อะไรก็โทษเกมอย่างเดียวครับต้องบอกว่าแต่จะบอกว่าคือเกมไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับเกมเป็นแค่ผู้รับผิดนะแต่จริงๆแล้วโทษเกมอย่างเดียวก็ไม่ถูกอ่ะคือจริงๆไม่เกี่ยวกับเกมสักอย่างนะครับเพราะบางทีตอนเราเล่นฟรีไฟล์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอ้ยเพราะปืนไม่ได้หาง่ายใช่ไหมครับเราไม่ให้โดดล่มมาแล้วเจอปืนตกอยู่กับพื้นอะไรอย่างงี้ที่ว่าวิ่งไปเก็บกันสิอะไรอย่างงี้นะก็มาโทษเกมกันอย่างเดียวเลยอะไรอย่างงี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็พูดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทางสังคมได้ตัดสินแล้วว่าเกมคือสิ่งผิดนะครับส่วนกิจกรรมอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยเข้าไหนแค่ไหนอย่าเข้าให้ดูหน่อยว่าคือกิจกรรมอะไรเอ่ยอ้อเป็นกิจกรรมนี่ครับคือชุดนะครับอ้อชุดซามูไรนะครับก็คือมีการขายกุญแจ2แบบซื้อในราคา399เพชรผมคิดว่าซื้อในราคา399เพชรนี่น่าจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มว่าจะได้ชิ้นไหนชิ้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าซื้อในราคา999เพชรเนี่ยอาจจะได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดก่อนกิจกรรมนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะเห็นนะครับซื้อละด้วยราคาสุดประหยัด 44% เพื่อรับชุดทันทีซื้อด้วยราคาสุดประหยัด 77% เพื่อปลดล็อกและเพื่อปลดล็อกชุดและทำภารกิจเพื่อกับเพื่อนๆชาวฟรีไฟยกเซิร์ฟก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีภารกิจให้ทำนะครับสนับสนุนนักกีฬาทายผลการแข่งยังไม่เปิดนะครับรับไอเทมอันนี้อะไรเนี่ยทายผลนะครับว่าทีมไหนจะชนะใช่ไหมรับไอเทมนะครับทายถูก50อันดับแรกรับไอเทมนะเฮ้ยกิจกรรมนี่นะอันนี้งานนี้เหมือนเป็นกิจกรรมครับกดเลือกได้ปะเนี่ย
ไม่ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเสียตังค์นะครับถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะก็ไม่เป็นไรครับโอ้มีสุ่มด้วยครับโอ้มีคนสุ่มติดท็อป1นะครับสุ่มว่าจะได้อะไรด้วยใช่มั้ยอืมโอ้นี่มีลุ้นกับในราคานี้ก็คือเหมือนกับ2ของขวัญให้นักกีฬานะซึ่งอย่าเลยครับเปลืองตังค์อย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับกิจกรรมอย่างนี้เรามาเล่นกิจกรรมฟรีกันดีกว่าวันนี้ผมก็รีวิวชุดเฉยเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วติดตามเพจด้วยนะ